ความเคลื่อนไหวในกลุ่ม Mini MPV หุ่นใดมีการเปิดตัว Stargazer X ใหม่ล่าสุดในอินโดนีเซียเมื่อไม่กี่เดือนก่อนตอนนี้เปิดตัวพร้อมขายในไทยแล้วนะครับกับเวอร์ชั่นที่มีการตกแต่งภายนอกใหม่พร้อมเบรกมือไฟฟ้ากลายเป็นตัวท็อปที่มีราคาทะลุ 900,000 บาทโดยขุมพลังยังคงเดิมนะครับคือเบนซินขนาด 1.5 ลิตรให้กำลัง115แรงม้าที่ 6,300 รอบต่อนาทีแรงบิด144นิวตันเมตรที่ 4,500 รอบต่อนาทีพร้อมเกียร์อัตโนมัติ IVT Hyundai Stargazer X มีการเพิ่มชุดแต่งใหม่รอบคันเริ่มจากกระจังหน้าทูโทนดีไซน์ใหม่ชุดแต่งคิ้วล้อและชายประตูสีดำลากยาวไปถึงกันชนท้ายเสริมหล่อด้วยล้ออะลอยลายใหม่ขนาด17นิ้วรวมถึงมีราวหลังคาสีเงินทำให้ตัวรถดูพร้อมลุยมากกว่าเดิมส่วนภายในห้องโดยสารจะมีเบาะ6ที่นั่งหุ้มหนังเดินตะเข็บใหม่สีแดงและมีไฮไลท์คือได้เบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮลในส่วนนี้คาดว่ารุ่นปกติจะติดตั้งในภายหลังความปลอดภัยจัดเต็มเช่นเดิมนะครับทั้งแจ้งเตือนอาการเมื่อยล้าจำกัดความเร็วได้คุมไฟสูงอัตโนมัติเตือนและเบรกอัตโนมัติขณะถอยหลังเตือนและคุมพวงมาลัยเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาคุมรถให้อยู่ในเลนคุมรถให้อยู่กลางเลนและแจ้งเตือนพร้อมเบรกอัตโนมัติด้านหน้าสำหรับการจำหน่าย Stargazer X อยู่ที่ 939,000 บาทหรือเพิ่มจากตัวท็อปสมาร์ท6ที่นั่งประมาณ 50,000 บาทแน่นอนว่าการมาของโมเดลนี้ในเมืองไทยจะเข้ามาแบ่งสัดส่วนในตลาดกับคู่แข่งอย่าง Toyota Veloz Mitsubishi Xpander รวมไปถึง Suzuki Ertiga ซึ่งเวอร์ชั่น Stargazer X เกิดมาเพื่อปะทะกับ Xpander Crossและ Suzuki XL7 โดยตรงทุกคนมีความเห็นเกี่ยวกับโมเดลนี้อย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ